สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมารับของฟรีทั้งหมด5ชิ้นกันค่ะของฟรีเหล่านี้นะคะมาจากหนังเรื่องชาแซมค่ะโดยเขานำของฟรีเหล่านี้เนี่ยมาแจกนะคะเพื่อเป็นการโปรโมทหนังค่ะโดยของฟรีเหล่านี้นะคะเป็นของฟรีจำกัดเวลาค่ะเราต้องรีบไปรับกันด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นแอปเปิลสีทองนะคะทุกคนเอาไว้ติดที่หัวค่ะโดยจะมีชื่อว่า Golden Apple นะคะชิ้นถัดมานะคะจะเป็นออร่าสีฟ้าคลุมตัวค่ะซึ่งอันนี้นะคะเท่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์สายฟ้าอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะโดยจะเป็นสัญลักษณ์ของฮีโร่เรื่องนี้ด้วยค่ะไอเทมชิ้นนี้นะคะก็จะมีชื่อว่า Shazam Rising Aura ค่ะชิ้นถัดมาค่ะเป็นมงกุฎสีทองนะคะโดยชิ้นนี้เนี่ยเป็นของตัวละครที่มีชื่อว่า Hespera ค่ะชื่อของไอเทมชิ้นนี้นะคะก็จะมีชื่อว่า Hespera Crown ดังชื่อตัวละครเลยค่ะชิ้นที่4นะคะทุกคนเป็นหัวมังกรแลดอนค่ะมาจากหนังเรื่องนี้เช่นกันนะคะโดยเทมชินินค่ะทุกคนมีชื่อว่า Rune Dragon Head ค่ะชิ้นสุดท้ายค่ะทุกคนเป็นปีกของเจ้ามังกรเรดอนเช่นกันนะคะโดยจะมีชื่อว่า Rune Dragon Wings ค่ะสำหรับแมปที่แจกของฟรีนะคะทุกคนแมปนี้เลยค่ะ Shazam Fury of the Gods Strongman Sim ค่ะเดี๋ยวจะปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเมื่อเข้ามาในแมปนะคะทุกคนในแมปเนี่ยมันก็จะมีป้ายอีเวนต์แบบนี้นะคะให้ทุกคนเดินตรงเข้าไปได้เลยค่ะและเมื่อเราเดินเข้ามานะคะทุกคนร่างของเราเนี่ยก็จะถูกแปลงร่างค่ะจะเป็นร่างที่มีกล้ามนะคะสำหรับในส่วนนี้นะคะทุกคนมีของฟรีทั้งหมด5ชิ้นโชว์อยู่ค่ะเรานะคะสามารถรับได้ฟรีทั้งหมดเลยค่ะสำหรับการเล่นนะคะทุกคนเราจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเราก่อนค่ะให้ทุกคนกดที่แอปเปิลลูกนี้นะคะเราก็ลากไปค่ะให้ถึงเส้นชัยฝั่งนู้นนะคะเรานะคะจะได้พอยต์มาค่ะพอเราได้พอยต์มานะคะเราจะต้องไปเวิร์กเอาท์ค่ะจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเรานะคะสำหรับสถานที่เวิร์กเอาท์นะคะทุกคนจะเป็นด้านหน้านี้เลยค่ะให้ทุกคนไปยืนนะคะแล้วก็กดตัว E ค่ะแล้วก็คลิกรัวๆที่หน้าจอนะคะแล้วเรานะคะก็จะได้พอยต์ค่ะเป็นรูปสายฟ้าขึ้นมาที่ด้านบนของจอนะคะสายฟ้านะคะทุกคนหากว่าเรามีเยอะเนี่ยก็ยิ่งดีนะคะหมายความว่าเราแข็งแกร่งมากพอค่ะและยิ่งเราแข็งแกร่งเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถลากของหนักๆได้มากขึ้นด้วยค่ะจากตอนแรกค่ะทุกคนที่เรายกได้แค่แอปเปิลนะคะทุกคนหากว่าทุกคนนะคะยังไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยยังไม่ได้เก็บสะสมแต้มยังไม่ได้เก็บสะสมความแข็งแกร่งนะคะเราจะไปลากของหนักๆเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องทำแบบนี้วนไปก่อนนะคะถ้าเรามีสายฟ้ามากพอนะคะเราลากของหนักได้แล้วเนี่ยให้ลากของหนักค่ะทุกคนไม่แนะนำให้ลากของเบานะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะได้แต้มน้อยนะคะให้ทุกคนทำแบบนี้วนไปนะคะลากของที่หนักๆค่ะเราไปเวิร์กเอาท์นะคะเพื่อเพิ่มสายฟ้าให้มากขึ้นค่ะสำหรับมงกุฎนะคะจะต้องมีสายฟ้าประมาณ 1,000 นะคะจึงจะสามารถลากได้ค่ะสาเหตุที่เราต้องเก็บสายฟ้าเยอะๆนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราจะต้องแข็งแกร่งมากๆนะคะแล้วมาทำ challenge กับคนนี้ค่ะโดยเกมที่เขาจะให้เราเล่นนะคะทุกคนเราจะต้องดึงเขาค่ะซึ่งเขานะคะมีความแข็งแกร่งมากค่ะเราจะต้องให้ตัวเรานะคะเลยเส้นสีขาวให้ได้ค่ะจึงจะชนะไปนะคะวิธีการเล่นค่ะทุกคนเราให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นเยอะๆนะคะแล้วก็กดที่หน้าจอค่ะทำแบบนี้วนไปนะคะทุกคนจนกว่าจะถึงเส้นชัยค่ะและหากว่าเราชนะนะคะทุกคนประตูลับเนี่ยก็จะถูกเปิดออกค่ะเรานะคะก็สามารถเข้าไปข้างในนะคะเพื่อรับของฟรีชิ้นแรกได้เลยค่ะเมื่อเราทำเชลเลนเสร็จนะคะทุกคนประตูลับเนี่ยเมื่อถูกเปิดออกนะคะจะมีเวลานับถอยหลัง18ชั่วโมงค่ะซึ่งเวลานี้นะคะเป็นเวลานับถอยหลังในการรับของฟรีชิ้นถัดไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดรับรางวัลแล้วค่ะให้กดตัว E นะคะเราก็จะได้แบตช์มาที่ด้านขวาล่างแบบนี้ค่ะพร้อมกับของฟรีชิ้นแรกด้วยค่ะสำหรับของฟรีชิ้นแรกนี้นะคะจะเป็นแอปเปิลสีทองค่ะซึ่งชิ้นต่อไปเนี่ยวิธีการรับนะคะทุกคนเราจะต้องรอเวลานับถอยหลังนะคะ18ชั่วโมงให้หมดลงก่อนค่ะเราจึงมาทำ challenge ใหม่นะคะโดยเรานะคะจะต้องมาดึงคนนี้ใหม่ค่ะแล้วประตูลับนะคะก็จะถูกเปิดออกอีกรอบค่ะอย่างอันนี้นะคะทุกคนเวลาเนี่ยยังไม่หมดลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำให้ดูค่ะแม้ว่าเราจะทำ challenge กับเขานะคะแล้วเราชนะเนี่ยประตูนะคะแม้จะถูกเปิดออกเนี่ยของฟรีชิ้นถัดไปนะคะเราจะยังไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องรอเวลานับถอยหลังให้หมดลงก่อนค่ะเราจึงจะมาทำใหม่นะคะให้ทุกคนบริหารเวลาให้ดีๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทำช้าไปเนี่ยบางทีนะคะของฟรีเนี่ยอีเวนต์มันจะหมดก่อนค่ะแล้วเราจะไม่สามารถรับได้อีกแล้วนะคะก็สำหรับวิธีการรับของฟรีที่เท่ทั้ง5ชิ้นนะคะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย